ับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้คุณผู้ชมที่กำลังมองหาเครื่องประดับนะคะวันนี้เรามีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JD มานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะต้องบอกเป็นเครื่องประดับที่นอกจากช่วยเรื่องของการแต่งกายสวยงามแล้วเนี่ยช่วยเรื่องของสุขภาพด้วยค่ะตัวเรือนนั้นเป็นไทเทเนียมนะคะไม่ลอกไม่ดำไม่เป็นสนิมแล้วก็ที่สำคัญเลยไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายด้วยนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาการปวดเมื่อยนะคะเหนื่อยล้าจากการทำงานปวดศีรษะปวดไมเกรนนะคะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ชุดนี้นะคะจะช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลในร่างกายแล้วก็ทำให้ร่างกายนั้นมีความสมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะนะคะใครที่ต้องใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นะคะโทรศัพท์มือถือตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการสะท้อนรังสี UV นะป้องกันผลกระทบจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าด้วยนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม 4JB ก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกะจายแล้วก็ลายกวนอิมมีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีหมายถึงความสุขสวัสดิ์แล้วก็หมายถึงโชคลาภเงินทองด้วยนะคะใครสนใจเนี่ยจะต้องรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามีพิเศษค่ะจำนวนเพียงแค่9ชุดราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะฉะนั้นใครสนใจสั่งข้อมือท้ายกดอิ่ม 4JB ชุดนี้รีบโทรมาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้เลย02ค่ะ2779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02 2779696ค่ะส่วนตอนนี้ใครที่จะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าโทรเข้ามาลงทะเบียนข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดอย่าลืมนะคะต้องระบุให้ชัดเจนด้วยแล้วก็ใครที่เกิดในช่วงรอยต่อของวันเที่ยงคืนถึงตีห้าครึ่งฟ้าสว่างเป็นวันอะไรอย่าลืมบอกอาจารย์ด้วยนะคะอย่างน้อยๆได้มีโอกาสได้รีเช็คข้อมูลกันว่าข้อมูลนั้นถูกต้องหรือไม่นะคะมากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณชายค่ะ14สิงหาคม2515เวลาเกิดนะคะประมาณตีห้าถึงตีห้า20นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์เดือนหน้าจะขายบ้านได้ไหมคะในช่วงเวลาดูเนี่ยตัดตามอายุย่างนะครับก็ในช่วงย่าง44เนี่ยก็มีเกณฑ์นะเพียงแต่ว่าระดับราคาถ้าตั้งไว้ 100% เนี่ยสัก 70-75 รับได้หรือไม่ SMS ต่อมาค่ะคุณเจนจิรานะ7เมษายน2512นะคะเวลาเกิดประมาณ3ทุ่มถึง4ทุ่มวันจันทร์ถามเรื่องของคู่ครองถามเรื่องการเงินถามเรื่องการงานแล้วก็หนี้สินเมื่อไหร่จะหมดสุขภาพเป็นอย่างไรคะเรื่องหนี้ก็คงต้องเรียนตรงๆว่ายังนะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่ายัง48ที่กำลังมาถึงเนี่ยอีกไม่กี่วันสภาพคล่องจะมีปัญหามากขึ้นกว่าเดิมแต่ผ่านเข้าย่าง49ไปแล้วจึงจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นฉะนั้นหลังวันเกิดให้คุณไปซื้อมีดโกนขนนกจะเป็น2คมนะครับพระสงฆ์สามเณรใช้ในการปลงผมอันนี้คือซื้อถวายพร้อมชุดสังฆทานหลังวันเกิดครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพัทค่ะ5ธันวาคม2518นะคะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์ปีนี้ทำไมมีปัญหาเกี่ยวกับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อแล้วก็ฟันตลอดถามถึงพระเคราะห์ด้วยแล้วก็การทำบุญเสริมค่ะดูไม่เคยโกหกครับปิตากาลีเนี่ยคือโหราศาสตร์เป็นเรื่องของและหรือนะปิตากาลีก็อาจจะมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือผู้ใหญ่มีปัญหาสุขภาพแต่ปิตาเนี่ยส่วนบริเวณลำคอขึ้นไปปวดศีรษะช่องปากก็ได้ฉะนั้นปีจรเนี่ยเจ็บเนื้อเจ็บตัวมีปัญหาในช่องปากมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ทั้งสิ้นและด้วยพื้นชะตาของคุณเนี่ยดาวเสาร์อยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บคุณจะมีปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะครับของคุณเนี่ยปีจรเนี้ยให้คุณบำรุงค่าน้ำประปาที่วัดนะครับและปีนี้ถ้ามีโอกาสไปถอนฟันหรือทำให้เลือดออกในช่องปากถือว่าเป็นการแก้เคล็ดนะครับการทำบุญเสริมชะตาบอกไปแล้วแล้วก็ในช่วงเวลานี้เนี่ยพระจันทร์เสวยอายุอยู่ถึงย่าง42ถ้าสะดวกให้ไปเช่าพระร่วงโรจนฤทธิ์นะครับที่องค์พระปฐมเจดีย์อติโรจติปัญญายะสัมมาสัมพุทธสาวโกควบคู่กับอิระชาคตะระสาวันละ15จบ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS เกิดวันที่8มีนาคมนะคะ2540ค่ะเวลาเกิดบ่าย 3:16 นาทีวันเสาร์เรียนวิศวะอยากเลือกสายเครื่องกลดีหรือเปล่าอังคารอยู่เรือนงานราชาโชคไม่ได้ขัดไม่ว่าจะเป็นแมคคานิกนะครับหรือว่าพวกอิเล็กทริคอล
รือแม้กระทั่งพวกอินสตูเมนต์วัดคุมได้หมดแต่ผมเน้นงานซ่อมบำรุงเป็นหลักนะงานแมนเทนแนนซ์เนี่ยสำคัญมากโดยเฉพาะพวกโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะก็คือเรียนได้และก็ถือว่าคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยครับขออย่างเดียวเน้นงานซ่อม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชนทิชาค่ะ29เมษายน2509นะคะเวลาเกิด 11:00 น.ตรงวันศุกร์อาชีพการเงินแล้วก็โชคลาภดาวศุกร์ในดวงสวยนะครับถึงจะไม่หวือหวาแต่ระยะยาวผมยืนยันว่าดีของกินสิ่งสวยงามนะครับสินค้าแฟชั่นพวกนี้เด่นอีกกลุ่มหนึ่งที่ใช้ได้ถ้าเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความจริงไม่อยากจะใช้คำว่าธุรกิจถ้าคุณอยากจะเรียนโหราศาสตร์อันนี้อย่างน้อยเป็นอาชีพเสริมแต่การเสี่ยงโชคด้วยพื้นชะตาไม่เฉียครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณยุพดีค่ะ2พฤษภาคม2525เวลาเกิดนะคะ3:00 ตรงระบุว่าเป็นวันอาทิตย์ความรักการเงินจะมีโอกาสได้เงินก้อนใหญ่หรือเปล่าเป็นคนวันเสาร์นะในทางโหราศาสตร์นะครับย่าง34 อย่างนี้นะครับในดวงอ่ะเหมือนกับว่าถามว่ามีเกณฑ์เงินเข้าไหมช่วงกลางปีมีแต่อาจจะเป็นลักษณะได้เงินก้อนจากการกู้นะครับก็มีโอกาสครับช่วงประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคม SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคุณพยัพค่ะเกิดวันที่3ตุลาคม2503เวลาเกิด1ทุ่มวันจันทร์ปลายปีนี้มีโอกาสปลูกบ้านหรือเปล่าก็พ้นตุลาก็ตามลูปที่คุณตั้งใจนะครับย่าง57วงกลมก็ตกพันธุก็ได้นะครับก็ทำหลังวันเกิดปลายตุลานี้ไปแล้วก็จังหวะเวลาคาบเกี่ยวเนี่ยตุลาชนตุลาหน้าเลยนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณปัญญวัฒน์ค่ะ5มกราคม2519นะคะเวลาเกิด 16:37 วันจันทร์ดวงชะตาเป็นอย่างไรโชคลาภเป็นอย่างไรแล้วก็บูชาอะไรดีตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง41นะครับสิ่งที่อยากจะเตือนระวังอย่าสร้างศัตรูปีนี้มีศัตรูแล้วเสียเปรียบ2ปัญหาสภาพคล่องมีโอกาสชักหน้าไม่ถึงหลังเกิดภาระหนี้สินหรือถ้าคุณทำงานอยู่ก็มีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายแต่ปีนี้คุณแข็งพอสมควรนะมีความเด็ดขาดนะฉะนั้นก็ปรับตัวหน่อยการทำบุญเสริมให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวนะครับการบูชาพระเคราะห์ที่เข้าสวยอายุก็ของคุณถึงย่าง50เนี่ยพระเสาเสวยเพิ่งเข้าปีนี้ด้วยนะครับถ้าสะดวกให้ไปเช่าหลวงพ่อนาคปลกที่วัดนาคปลกภาษีเจริญยะโตหังพระคินิอาริยายะชาติยาชาโตนานพิชานามิร่ายจนจบแล้วก็หัวใจคาถาบูชาพระเสาโสมานกะริฐาโทวันละ10จบ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเด็กหญิงกฤษณานะคะ18ตุลาคม2550เวลาเกิด 7:09 นไม่ได้บอกวันนะพื้นดวงเป็นอย่างไรโตขึ้นเรียนอะไรดี18ตุลา50น้องเกิดพฤหัสถ้าไม่ใช่พฤหัสส่งคำถามก็มายืนยันอีก1รอบนะครับอันนี้เด่นสุดเลย IT คอมพิวเตอร์นะครับจะเป็นวิทยาศาสตร์บัณฑิตเพื่อเขียนโปรแกรมหรือจะเป็นวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตดูพวกเน็ตเวิร์กได้หมดนะครับหรือว่าเป็นพวกถึงจะเป็นสุภาพสตรีก็เถอะนะก็ลักษณะพวกเกี่ยวข้องกับพวกวิศวะไฟฟ้าพวกนี้วัดคุมก็ถือว่าเด่นในพื้นชะตานะครับอันนี้ฝากไว้พิจารณาจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณธนยศนะคะ29 มีนาคม 2553เวลาเกิด 6:32 วันจันทร์เรียนอะไรดีคะปฏิทินตรงกับวันจันทร์ถูกต้องนะครับพุธสวยมากนะครับชอบตัวเลขเรียนบัญชีครับชอบแวดวงสื่อสารให้เรียนนิเทศชอบภาษาก็เรียนพวกศิลปศาสตร์อักษรศาสตร์นะครับรัฐศาสตร์ก็เน้นบริหารรัฐกิจกับการทูตกฎหมายเน้นทนายรวมถึงฟิลพวกมาร์เก็ตติ้งพวกการตลาดพวกเซลล์พวกงานขายแม้กระทั่งลักษณะพวกงานประชาสัมพันธ์ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุเมตตา4กุมภาพันธ์2513นะคะเวลาเกิดเที่ยง10นาทีพุธกลางวันถามว่าชื่อนี้ดีหรือเปล่าสุค่ะสอนเสือสละอุแล้วก็เมตตาสุเมตตาก็เกิดวันไหน
ใช่ครับขอไปใช้วักมูละนำไม่ได้เสียนะชีวิตมีหลักฐานความมั่นคงไม่ติดกาลีเลขกษัตริย์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์นามสกุลสุพรเมื่อรวมกับนามสกุลและจันโฉมตรูพุทธนงเยาเป็นคู่มิตรอันนี้ชื่อเป็นมงคลอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงครับจะไปทำงานด้วยแผนไทยที่ต่างประเทศจะดีไหมคะตอนนี้อายุย่าง47นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่าของคุณผมเข้าใจว่าคุณน่าจะทำถึงขั้นนวดเพื่อรักษาแก้ไขอาการได้แล้วนะไม่ใช่เป็นเพียงแค่นวดผ่อนคลายและถ้าถามว่าไปทำต่างประเทศดีหรือไม่ของคุณด้วยพื้นชะตาการประกอบสัมมาอาชีพนี้ไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงนะครับแต่ผมเน้นในเรื่องของหน้างานเป็นหลักฉะนั้นจังหวะเวลาไหนถ้ามันมีความเหมาะสมจะต้องเดินทางอย่างปีนี้สมมุติถ้ามีเกณฑ์เดินทางในดวงบอกว่าจะมีคนช่วยนะครับจะมีคนช่วยในเรื่องของการทำงานต่างถิ่นฐานแต่อาจจะเป็นในระยะสั้นก็ว่าไปผมยึดหน้างานเป็นหลักและผมฝากนะของคุณเนี่ยถ้าคุณทำให้มันครบลูปเลยผมก็นึกถึงภาพลักษณะพวกงานสปาเลยนะงานสปางานที่เกี่ยวข้องกับพวกงานบิวตี้ต่างๆอันเนี้ยทำควบคู่กันได้และต้องบอกว่าเด่นด้วยครับทะเบียนรถ8937ค่ะอังคารเสาเป็นคู่แตกหักทะเลาะวิวาทอุบัติเหตุ89เนี่ยระวังอย่าให้ความสำคัญกับสิ่งเล่นลับนะหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากจนเกินไปจนขาดความเชื่อมั่นผมไม่ได้หมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ดีแต่อย่างใดนะครับแค่ยึดเหนี่ยวก็พออันนี้ใช้นามพระพุทธมนต์แตะที่เลข8และเลข7เอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะกัญญาค่ะคุณกัญญาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะวันพฤหัส24กรกฎาคม2503ปีวอกค่ะจ้ะเกิดกี่โมงคะ4:05กว่าค่ะ4:05กว่าฟ้าสว่างคือวันอะไรเอ่ยพฤหัสวันพฤหัส24กรกฎาคมปี23นะครับค่ะโอเคปฏิทินเนี่ยตรงกับพฤหัสถูกต้องไอ้คำว่า5กว่านี่กว่ากี่นาทีฮะเลยครึ่งหรือยังไม่แน่ใจค่ะแม่ว่าช่วงเช้ามืดนะคะเดี๋ยวสอบดวงกันนิดนึงตอนนี้มีปัญหาเกี่ยวข้องกับพวกภูมิแพ้กระดูกหรือมีปัญหาไม่สบายใจเรื่องครอบครัวความรักอยู่บ้างไหมครับมีอยู่บ้างค่ะอันที่สองตอนนี้ในแง่ของการเงินก็รับซ้ายจ่ายขวาตลอดใช่ไหมครับในช่วงอายุจาก30-36โอเคถ้างั้นช่วงเวลาที่คุณเกิดฟ้ายังไม่สว่างและตอนนี้ผมให้ระวังนะปัญหาในช่องปากพวกเหงือกฟันพวกนี้นะมีโอกาสเจ็บตัวนะครับค่ะจ้ะอ่ะวันนี้จะถามเรื่องอะไรเชิญเลยฮะอยากรู้เรื่องคู่ครองอ่ะปีนี้จะสมหวังไหมคะคนที่เข้ามาเนี่ยจะใช่ไหมคืออย่างนี้ถ้าผมต้องย้อนกลับไปตั้งแต่กรกฎาคมที่ผ่านมามีการเลิกรากับคนรักเก่ามีไหมครับมีไหมมีการคบหาคนเข้ามาแต่มันยืนแต่ยืนระยะไม่ได้ถูกไหมมาแป๊บเดียวแล้วก็ไปครบระยะสั้นๆตอนนี้ก็ยังวนเวียนอยู่นะคืออย่างนี้เกณฑ์ความรักในช่วงปีนี้ผมไม่อยากให้รีบร้อนตัดสินใจถ้าซื้อเวลาได้รอให้เลยผ่านกรกฎาไปก่อนนะอีกไม่กี่เดือนนะครับกรกฎาไปแล้วเนี่ยจะเห็นภาพชัดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าจังหวะเวลามีโอกาสจะสมหวังลงตัวมากกว่าเดิมครับถ้าคนนี้ต่อมาจ้ะก็ถ้าเกิดผ่านกรกฎาคมไปได้ของคุณเนี่ยดวงเนี่ยไม่แก่กว่าก็เด็กกว่าส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นที่เข้ามาเนี่ยแก่กว่ามากเออนะไม่แก่กว่าก็เด็กกว่านั่นแหละนะดาวเสาร์ด้วยแล้วก็ต้องบอกว่าเขาอันนี้ไม่ได้ไปบอกให้จับผิดนะคือเหมือนกับว่าเขาเองก็เพิ่งจะห่างหายจากคนรักเดิมมานะใช่มั้ยเขาใช่ค่ะเขาเพิ่งเลิกกับคนรักเดิมมาแล้วที่ผมก็จะย้อนกลับมาคำพูดที่ผมพูดประโยคแรกๆที่บอกว่ายังไม่ต้องรีบร้อนดูให้ดีๆให้ผ่านกรกฎาคมไปก่อนไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามแต่พื้นดวงความรักของคุณไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วที่ผ่านมาก็ถือว่าไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ค่ะนะก็เอาเป็นว่าหลังวันเกิดกรกฎาคมไปถ้าคบกันผ่านถึงช่วงเวลานั้นก็มีโอกาสที่จะสานต่อความสัมพันธ์ครับค่ะหน้าที่การงานเป็นแบบไหนอาจารย์คุณทำอะไรอยู่คะตอนนี้ตอนนี้เย็บผ้าอยู่กับบ้านค่ะเย็บผ้าอยู่กับบ้านซ่อมไหมซ่อมแก้ไขไม่ได้ซ่อมค่ะมันเป็นผ้าชิ้นแล้วเอามาประสานกันอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะ
ใช่ค่ะฝากเผื่อไว้นะครับถ้าคุณทำเรื่องของเย็บผ้านอกจากพวกเย็บผ้าโหลนำชิ้นส่วนมาต่อกันประสานกันผมฝากซ่อมแก้ไขเปลี่ยนทรงเปลี่ยนซิปปะชุนพวกเนี้ยจะตอบโจทย์พยายามทำให้คนรู้ว่าเราทำในแบบนี้ด้วยจะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้มากกว่านี้ครับมีโชคไหมคะอาจารย์สิ่งโชคไม่เอานะขอให้คุณมีโชคลาภกับสัตว์สองเท้าแล้วกันครับแต่ไม่ต้องรีบขอบคุณค่ะรอให้เลยผ่านวันเกิดไปก่อนค่ะโชคดีนะครับค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะขอบคุณค่ะจ้ะมาต่อกันที่ SMS นะคุณกฤชพร29พฤษภาคม2521เวลาเกิดค่ะ 16:00 น.ตรงวันจันทร์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดชัยภูมิชัยภูมิลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลนะครับตุลช่วงนี้ก็ระวังปัญหาการเงินในระยะยาวนะครับบาปกระเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินและที่สำคัญดาวเจ้าเรือนคู่ครองปีนี้ก็ไปโคจรอยู่ร่วมกับคู่แตกหักสองเรื่องที่ต้องระวังนะครับเงินกับคู่ส่วนทะเบียนรถ9404ค่ะ94นี่เฉลียวฉลาดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทายดีครับแต่ว่าให้ระวังความพลิกผันทำอะไรต้องมีความรอบคอบหน่อยใช้น้ำพระพุทธมนต์แตะที่เลข0ส่วนเบอร์54กับ55คู่แรกเป็นคู่แห่งการวางแผนเขาบอกว่าเก่งทั้งทางโลกทางธรรมส่วนคู่หลังก็ออกแนวธรรมะธรรมโมเต็มตัวครับชีวิตจะมีหลักฐานความมั่นคง SMS ต่อมาค่ะคุณบอล นะคะ23ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมง55นาทีวันศุกร์การเงินความรักเป็นอย่างไรปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงย่าง35ถ้าโสดจะได้เจอรักใหม่แต่ถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังมีรักใหม่แล้วก็ที่สำคัญปีนี้คุณจะจุดเดือดต่ำเบื่อกันง่ายเหนื่อยกันง่ายอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่นะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดถ้าโสดก็พยายามเปิดรับสร้างโอกาสให้กับตัวเองสภาพคล่องเป็นอย่างไรกาลีจี้ไปที่เรือนเงินนะครับก็หาโอกาสแบ่งปันทำทานกับคนชราให้ต่อเนื่อง SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณนัด19กันยายน2535นะคะเวลาเกิด 16:50 น.วันเสาร์การเงินสุขภาพการเสริมดวงและบูชาอะไรตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง24นะครับ24ก็ช่วงนี้พระพฤหัสก็เสวยอายุตามหลักมหาทักษานะครับก็ให้ไปเช่าพระปางสมาธิคู่บ้านคู่เมืองนะครับอยู่นครสวรรค์ก็ผมเชื่อว่าพระแก้วมรกตน่าจะมีนะในตัวจังหวัดนะครับวาระลุกกังสังวาตังวาควบคู่กับพระสัมสัมวิสะเทพะวันละ19จบสุขภาพด้วยพื้นชะตาก็ระวังพวกทางเดินอาหารนะครับไมเกรนช่องปากแล้วก็ภูมิแพ้SMS ต่อมาค่ะคุณศิวลักษณ์นะคะ31สิงหาคม2528เวลาเกิด 3:12 นาทีไม่ได้บอกวันนะบอกว่าตอนนี้ดวงตกมากทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จค่ะ31สิงหา28เนี่ยปฏิทินตรงกับวันเสาร์นะครับผมถือว่าคุณเกิด 3:12 ฟ้าสว่างเป็นเสาร์นะถ้าไม่ใช่กรุณาส่งคำถามเข้ามายืนยันอีก1รอบนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง31คือคำว่าอริเนี่ยแปลว่านอกจากแปลว่าหนี้สินนอกจากแปลว่าศัตรูยังแปลว่าอุปสรรคได้ด้วยนะครับแล้วก็ปีนี้ถ้าคุณมีความรักคู่ครองเนี่ยผมก็ให้ประคับประคองความสัมพันธ์มันมีเกณฑ์จะเกิดปัญหากันในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็อย่างนี้ของคุณเนี่ยปีจรนี้ทำในเรื่องของแสงสว่างดีที่สุดซื้อหลอดไฟถวายวัดนะครับบำรุงค่าไฟฟ้าที่วัดก็ได้นะครับส่วนในเรื่องของงานปีนี้ขอให้คุณมีความเชื่อมั่นในตัวเองนะถ้ายังไม่มีงานทำก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นเอาใจช่วยครับทะเบียนรถก็8689ค่ะศุกร์ราหูคือความมัวเมาลุ่มหลงนะครับ89เนี่ยก็อย่างที่เรียนน่ะอย่างมงายแค่ยึดเหนี่ยวใช้น้ำพระพุทธมนต์บริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแตะไปที่เลข8ทั้งคู่ SMS ต่อมาค่ะ
เอสเอสต่อมาคุณนีนะคะ25สิงหาคม2517เวลาเกิด 16:56 นวันอาทิตย์การเงินการลงทุนการงานการเสริมดวงปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ปีนี้ให้หาเพชรพลอยมาสวมใส่เล็กๆด้วยความระมัดระวังก็ได้และหมั่นบริจาคในเรื่องของทุนการศึกษาโดยเฉพาะเด็กที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในส่วนของงานเป็นอย่างไรปีนี้ปรับตัวหน่อยละกันนะครับมันมีโอกาสจะเกิดในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งการมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะสภาพคล่องปีนี้ก็มีทั้งดีและไม่ดีครับด้านดีคือมีโอกาสได้รับความช่วยเหลือแต่ปีนี้กระเป๋ารั่วมีเกณฑ์เสียทรัพย์เพราะบุคคลอื่นด้วยโดยเฉพาะบริวารและคนรอบข้างก็ทำบุญเสริมในเรื่องของทุนการศึกษาเอาล่ะในช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันอย่าลืมระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะเราส่งมาที่422 1606ประกันสักครู่ค่ะครับ